ทำไมมันสวยอย่างนี้อ่ะเนาะดาวดอกจริงจริงเนาะสองอาทิตย์ผ่านไปไวเหมือนโกหกครับวันนี้วันที่23มีนาคม2566แปลงของน้องอาร์ตครับปัจจุบันนี้เห็นดอกสวยงามสุดยอดเลยเข้ามาเห็นดอกไกลขาวตั้งแต่ปากทางเลยครับเพราะสวนน้องอาร์ตเนี่ยเขาเข้ามาประมาณ100เมตรเห็นดอกขาวไปหมดเลยแล้วที่สำคัญนะครับที่ถูกใจและชอบหมดจุดเด่นของสูตรของเราคือข้างบนข้างล่างออกพร้อมกันหมดเลยแล้วอัตราการออกของดอกมันเสมอกันหมดมันสุดยอดมากๆเลยแล้วที่สำคัญครับณวันนี้แดดแรงมากๆเลยตอนนี้เวลา 3:30 นแดดยังเปี้ยอยู่เลยนะครับแดดแรงแบบนี้ถ้าสูตรไม่เจ๋งพอดอกไม่ออกหรอกครับดอกแดงแข็งอยู่เงี้ยกระจักอยู่เงี้ยจักอยู่เงี้ยเพราะฉะนั้นสูตรที่เจ๋งคือสูตรที่เอาชนะทุกฤดูกาลได้สุสานทั้งใบของเราหน้าแรงก็ผ่านครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศภาพรวมๆเลยเดินตามมาเลยครับร้อนหน่อยนะนุชสูตรที่ใช้นะครับบอกสูตรเลยสูตรที่ใช้คืออันนี้คือบำรุงดอกเต็มที่แล้วนะครับจะมี15-27โบโลแคลเมกะซิงค์เจอมินิทแล้วเลือกใส่นิดนึงนะครับอัตราต่ำกว่าปกติแล้วที่สำคัญที่สุดกับดอกระยะนี้คือท็อปเอ็นครับ30-0ช่วยให้น้ำเราหรือให้ไนโตรเจนตลอดเวลาครับส่วนฝั่งนู้นพี่น้องสงสัยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะฝั่งนี้ราดห่างกันประมาณ7วันนะครับใกล้กันแล้วครับเนี่ยแปลงนี้ใช่แปลงนี้นะคะโอ้โหมุมนี้นุชสุดยอดมากเลยสวยงามจริงฮะสวยจริงใส่ท็อปเอ็นด้วยเหรออะใส่ท็อปเอ็นไปด้วยเหรอแปลงนู้นใส่ท็อปเอ็นครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ท็อปเอ็นน่ะแดดแรงแบบนี้ครับมันจะทำให้ดอกผอมได้เราไม่อยากให้ดอกสะดุดเนาะใช่ครับอยากให้เดินดอกได้เดินตลอดแล้วปัญหาของหน้าแรงที่เราคือแดดมันแรงกว่าปกตินะครับโอ้โหสวยงามนี่ถ้าเกิดเรามองนะครับเราดูฝั่งนี้ก่อนนะเราอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะฝั่งเนี้ยลาดก่อนตอนที่พามาดูครั้งที่แล้วพี่น้องถ้าดูคลิปผมตามผมตลอดจะเห็นว่ามันยังใบเขียวๆนะแต่วันนี้สองอาทิตย์ผ่านไปทรงดอกมาเรียบร้อยแล้ววันนั้นจักรจันทร์ร้องเต็มเลยเนาะใช่ครับไปไหนหมดเนี่ยพี่น้องดูดูใบดิใบยังเหี่ยวอ่ะนุชใช่ใบยังเหี่ยวเลยแต่ดอกสมบูรณ์มากๆแล้วดอกอ้วนมากๆเลยนะฮะสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะใช่ครับมีแต่ดอกทั้งนั้นเลยเหมือนที่ผมบอกไงฮะอัตราการออกดอกที่เสมอมันเกี่ยวกับสุสานละการรับสารที่เท่ากันทุกต้นการรับสารที่ใกล้เคียงกันทำให้การพัฒนาของดอกนั้นน่ะมันดีมากไม่สะดุดอย่างที่รู้ว่าไม่สะดุดใช่ยาวต่อเนื่องเรื่อยถ้าเราเปรียบเทียบดูสองข้างนะครับก็จะห่างกันนิดๆ นะครับแต่ณวันเก็บผมว่าเก็บแปลงนู้นเสร็จก็เก็บฝั่งนี้ต่อนะครับอันนี้ครับปกติแล้วน้องอาร์ตเนี่ยเคยทำทีเดียวนะครับแต่ณปัจจุบันแนวทางการทำแบ่งล็อกทำก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่กำลังนิยมนะครับใครมีเยอะก็ดูแลจัดการง่ายไม่เหนื่อยมากสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวตอนเป็นลูกเราก็ฉีดพร้อมกันเองเนาะนุ้นนะใช่แต่ตอนทำดอกเราจะได้ไม่ต้องเครียดครับใช่โอ้สวยงามนุ้นถึงเวลาก็รดน้ำใส่ปุ๋ยฉีดต้นแล้วดูฝั่งนี้อ่ะแล้วดูฝั่งนี้ฝั่งนี้คือราดช้ากว่ากัน7วันนะครับอันนี้คือช่อในร่มในกิ่งข้างล่างนะครับในกิ่งข้างล่างก็จะเห็นละว่าทรงดอกสวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ทรงดอกที่ผมชอบจริงๆนะฮะก็คือทรงดอกที่เป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยมพีระมิดแบบนี้ครับมันจะสวยงามแล้วมันจะทำให้การบำรุงก็ง่ายการดูแลจัดการก็ง่ายถ้าฝั่งนู้นสูตรที่ใช้เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็น่าจะต้องให้น้ำช่วยด้วยส่วนฝั่งนี้ก็สามารถสร้างทรงดอกได้อีกสัก2รอบนะครับฝั่งนู้นก็น่าถ้าเกิดเก็บรายละเอียดอีกสักรอบนึงดูแต่ข้างนอกครับมาดูข้างในบ้างข้างในแปลงนะครับสวยจริงๆนุชสวยจริงเป็นภาพที่เราคุ้นตาแหละเนาะครับแต่มันก็ตื่นเต้นทุกครั้งอะคือที่เราเหมือนว่าตื่นเต้นเนี่ยก็เพราะว่าเราดีใจแทนเจ้าของสวนจริงๆนะครับว่ามันสวยเนาะใช่ค่ะใช่มันเป็นวันที่รอคอยของการทำสารอะมันต้องเป็นภาพนี้เท่านั้นนะเนาะแล้วก็บอกว่าภาพบรรยากาศแบบนี้บางทีอะบางสวนเนี่ยตั้งแต่ทำมาก็ไม่ค่อยได้สัมผัสนะจริงๆเลยนะนานๆทีนะฮะแต่ถ้าเป็นสูตรของเราก็คือมันจะเป็นภาพที่คุ้นตาไม่ใช่คุ้นตานะฮะ
ไปเดินทะลุทางนี้ได้ไปรถเลยก็ได้มั้งเหมือนกันหมดเลยเนาะใช่ใช่เหมือนกันหมดเลยหนูดูมาทางนู้นก็เหมือนกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางนี้หรือว่าจะเป็นทางนี้ก็คือออกเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยฮะอันนี้เราก็อัปเดตให้ดูตั้งแต่วันทำสารเลยใช่ไหมเห็นไหมการฉีดสารที่เป็นละอองฝอยนะครับแล้วก็มีการต่อไม้มันส่งผลให้ยอดไม่เสียพอยอดไม่เสียอัตราการออกของข้างล่างข้างบนก็ใกล้เคียงกันนะครับนั่นคือเป็นข้อดีและอีกข้อหนึ่งคือเห็นไหมครับเรื่องการจัดการเรื่องกิ่งข้างล่างน้องอาร์ตก็ได้เอากิ่งออกบ้างนะครับมันก็มีเหลือบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าแล้งแบบนี้เราจะบริหารจัดการน้ำได้ดีที่สุดเลยโดยการที่เอาใบออกมาไว้ข้างนอกครับระยะนี้ลดน้ำยังไงลดน้ำอยากลดเท่าไหร่ลดได้เลยครับเพราะเป็นระยะการสร้างทรงดอกต้องการไนโตรเจนเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือแดดมันแรงกว่าปกติฮะมุมนี้มุมเดิมครับที่เราเคยถ่ายไว้สวยงามมากๆเลยกับสวนน้องอาร์ตนะครับแม่ไม่หลงสวนแย่เราเลยเจ้าของสวนนะนุชเนาะคิดถึงสวนแล้วใช่น้องก็กำลังทำสารแปลงอีกแปลงหนึ่งก็กำลังบำรุงอยู่ครับปีนี้ก็ขอให้น้องได้เกิน100ตันไปเลยนะครับเดี๋ยวล่าไปกับบรรยากาศตรงนี้ได้แล้วกันครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางทำสวนลำไยกับนายชาตรีและสามารถติดตามข่าวสารดีๆที่เพจ Facebook ปุ๋ยกิฟเฟลินกับลำไยเบอร์โทรผมอยู่ตรงนี้ LINE ID อยู่ตรงนี้แล้วติดต่อผมมาได้เลยครับเรารอท่านอยู่และเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูอะไรคะระยะนี้ก็อาจจะมีหนอนได้นะคะเราก็ต้องเช็คด้วยถือเป็นงานละเอียดเลยนะเนาะครับดูหนอนเนาะหนอนนี่มันจะเห็นไข่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีไข่ขาวๆเล็กๆใส่ใส่ไว้ดูมีไหมแต่นี้ก็ไม่มีแล้วระยะนี้ใช้อะไรก็น่าจะเป็นอีมาเมตินนะครับหรืออีมิดาก็ได้ที่คุณภาพดีใช่ครับเน้นเกรดยานะครับไม่ใช่เน้นที่ราคานะอย่าเอาราคาพอถึงดอกบานโอ้โหนอนตัวเบลอเลยอย่าเอาราคาที่ประหยัดมาเป็นตัวตั้งในการซื้อสินค้านะครับ